ส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการเดินทางเยือนเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็เตรียมแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกแล้วก็บทบาทสําคัญของภูมิภาคเอเชียค่ะในการขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจรวมทั้งชี้แจงถึงนโยบายและก็มาตรการทางด้านเศรษฐกิจของไทยในการประชุมสุดยอดอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีสมัยพิเศษสลองครบรอบความสัมพันธ์25ปีในวันนี้ค่ะโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนะคะเดิน ทางถึงนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีสมัยพิเศษฉลองครบรอบ25ปีของความสัมพันธ์อาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีร่วมกับผู้นําประเทศสมาชิกอาเซียนเลขาธิการอาเซียนและก็ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีค่ะ โดยจะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้นำถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมืออาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีในอนาคตตลอดจนประเด็นในภูมิภาคแล้วก็ระหว่างประเทศที่สำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการภัยพิบัติ นอกจากนี้นะคะในที่ประชุมจะให้การรับรองแถลงการร่วมในโอกาสครบรอบ25ปีความสัมพันธ์ว่าด้วยวิสัยทัศน์ของหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้กรอบแนวคิดสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและแบ่งปันความสุข นายกรัฐมนตรีนะคะยังได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษในการประชุมสุดยอดภาคธุรกิจอาเซียนสาธารรัฐเกาหลีซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมคู่ขนานนะคะโดยในวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีจะแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับสถานการณ์และอนาคตของเศรษฐกิจโลกและบทบาทสำคัญของภูมิภาคเอเชียในการขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการด้านเศรษฐกิจของไทยไม่ว่าจะเป็นการปรับแก้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางขนาดย่อมเศรษฐกิจดิจิตอลและก็เศรษฐกิจสีเขียวส่งเสริมความร่วมมือรวมทั้งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจตามแนวชายแดนด้วยนะคะ ขณะเดีวยวกันคนายกรัฐมนตรีจะได้ร่วมหา,หาหรือแบบทวิภาคีกับประธานาธิบดีปักกึงเฮแห่งสาธารณรัฐเกาหลีแล้วก็เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสลัมเพื่อหา,หาหรือความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและขยายความร่วมมือทวิภาคีในด้านต่างๆระหว่างกันด้วยค่ะ